หรือว่ายแล้วใช่ครับต้องคูณสมัยก่อนไม่มีเครื่องเลยครับใช้ไม่ใช่เครื่องใช้เครื่องอย่างเดียวใช่ครับเครื่องนี้เหรอใช่ครับดีไฮเทคเว้ยนี่ครับก็จะแบบรุนแรงมากโอเคนะขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากนะครับท่านรองประธานเพื่อการสำนักปฏิบัติการในตับซีก้อนปากแห่งอากาศแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็พวกเราร้านอาหารที่ช่วยร่วมโครงการให้เรียนรู้นะครับจริงแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เราเริ่มขึ้นมาเพราะว่าขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะวันหนึ่งเราทำขยะประมาณ10,000 ตันนะ10,000 ตันเนี่ยค่ากำจัดเฉลี่ยตันละ1,900 บาทนั้นปีนึงเนี่ยเราเสียค่ากำจัดขยะไปปีละ7,000 ล้านบาทขยะมันทำไมขยะมันเน่าเน่าสังเกตไหมตามขยะเหม็นชุ่มเลยเพราะว่าเราอาหารไปโยนขยะปกติเนี่ยถ้าเราแยกอาหารออกมาปุ๊บเนี่ยขยะมันจะไม่เหม็นมันจะเอาไปกลับไปใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เราลงข้างล่างนั่นลงข้างล่างที่เก็บขยะเนี่ยพอเราแยกอาหารออกปุ๊บขยะที่เหลือจะเป็นกระดาษเป็นขวดแก้วอะไรก็จะไม่เหม็นก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นจะเอากลับไปใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นนั่นแหละถ้าขยะที่ลดลงไปนี่แล้วถึงเรื่องขาอยู่ทุกวันนี้ถึงแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆที่พวกเราได้แยกขยะเกี่ยวมาเนี่ยมันทำให้ภาพรวมขยะสีขึ้นแล้วเราก็จะขยายผลตรงนี้มันต่อเนื่องยิ่งขึ้นต้นพรมก็เป็นฝ่ายดูแลก็อาจจะต้องคิดเป็นฟิกเกอร์เพราะเขาติดหน้าร้านร้านไหนที่ร่วมกับโครงการเนี่ยก็เหมือนจะให้ประชาชนรู้ว่าร้านนี้รับผิดชอบต่อสังคมให้เรียนรู้เนี่ยเขาติดไว้หน้าร้านก็ทำให้เกิดแรงจูงใจลูกค้าได้มาเลือกซื้อมาเลือกกินในร้านที่ดูแลรองก็ขอบคุณพวกเรานะครับทุกคนนะที่อาจต้องทำงานหนักขึ้นนิดนึงแต่ก็เพื่อเมืองที่ดีกว่าเพื่อขยะที่ลดลงก็เพื่อการคนรุ่นหลังที่ดีกว่านะครับก็ขอบคุณมากเลยแล้วถ้าเกิดพิมพ์ได้ก็ช่วยแพร่ไปทุกสาขาเลยนะถ้ามาจากร้านไหนก็ขอให้แพร่กระจายทุกสาขาทั่วประเทศไทยมาจากโอชิก็ให้ไปทั่วทุกสาขาทั่วประเทศเลยมาจากร้านไหนก็ขอให้กระจายไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราร่วมมือกันแล้วผมว่าเมืองมันจะดีขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานโครงการติงห้อนบางแคไม่เทียรวมสวัสดีครับขอบคุณครับทางนี้ก็จะสัตว์ซีก็ทำงานต่างๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นการงานที่ต้องร่วมงานแล้วเป็นการตามที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ได้เริ่มนำโครงการไม่เทรวมของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาดำเนินการและเป็นศูนย์การค้าต้นแบบในการคัดแยกขยะไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลในครั้งนี้ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ซีคอนบางแคจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ดำเนินการต่อยอดโครงการไม่เทรวมร่วมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการครั้งนี้นอกจากคัดแยกขยะเศษอาหารแล้วยังสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ด้วยโดยทางศูนย์ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อได้โดยตรงโดยวิธีนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะภายในร้านและขยะของทางศูนย์ได้เป็นอย่างดีจากเป็นอย่างดีโดยที่มีร้านอาหารเข้าร่วมในโครงการแล้วจำนวน42 ร้านค้าคิดเป็น 96% ของร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดภายในศูนย์นะครับซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้จากการคัดแยกทางศูนย์ได้ส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปใช้เป็นอาหารปลา 2. ปริมาณขยะรีไซเคิลจำนวนพวกกระดาษคลังขวดแก้วขวดพลาสติกสามารถคัดแยกได้เฉลี่ยวันละประมาณ